สดีค่ะพบกับช่วงนอมูพยากรณ์นะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่12ถึง18เมษายนค่ะเช่นเดิมนะคะเปิดไพ่5ใบแล้วก็จะทำนายในเรื่องของเรื่องทั่วไปการเงินการงานสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะเรามาเริ่มกันจากวันอาทิตย์เลยนะคะสำหรับดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้12ถึง18เมษายนจะเป็นอย่างไรนั้นจากไพ่ที่ขึ้นมาเรื่องทั่วไปก็คือตอนนี้คุณกำลังมีความรักหรืออยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจเลือกบางอย่างถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมาก่อนเช่นการโยกย้ายถิ่นฐานต่างๆเรื่องการเงินถ้าคุณคาดการสิ่งใดไว้เกี่ยวกับการเงินมักจะได้ตามที่หวังการงานค่ะมีเกณฑ์จะถูกยืมเงินหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองแต่ถ้าคุณเป็นคนยื่นกู้เอาไว้เองก็มีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติค่ะส่วนเรื่องสุขภาพคุณจริงจังและเคร่งเครียดเกินไปให้เบาๆความวิตกกังวลลงบ้างอารมณ์ดีสุขภาพก็จะดีตามไปด้วยค่ะส่วนความรักนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงคุณจะแต่งงานช้าหรือไม่ก็มีคู่ที่มีอายุมากกว่าบางทีการอยู่เป็นโสดก็ทำให้คุณมีความสุขมากกว่าค่ะมาถึงดวงคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเรื่องทั่วไปยังสามารถทำมาหากินได้อยู่นะคะช่วงนี้ไพ่ใบนี้ดีกับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี่ยังหมายถึงการมีเงินมีรายได้จากทรัพย์ที่เป็นมรดกตกทอดด้วยค่ะส่วนการเงินให้ระวังเรื่องที่ต้องเสียเงินนะคะอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินเป็นก้อนใหญ่กว่าที่เคยเสียมานะคะให้ระวังเอาไว้ด้วยการงานนั้นหากคุณเพิ่งออกจากงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ในเวลาไม่นานนักให้รออย่างใจเย็นค่ะทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่องของสุขภาพยังแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะส่วนเรื่องความรักคนที่มีคู่ของคุณดีค่ะช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยให้อุดสนับสนุนกันให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะคนโสดจะมีเข้ามาแบบช้าแต่ชัวร์นะคะคนโสดก็จะโสดนานนิดนึงแต่มีแน่ๆได้เจอรักที่ดีแน่นอนสำหรับวันอังคารนี้เรื่องทั่วไปที่คุณจะเจอในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องให้คุณเสียความรู้สึกหมดศรัทธากับคนบางคนให้ระวังการเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่ามีปากเสียงกับคนรักเรื่องการเงินการค้าขายเล็กๆน้อยๆยังพอไปได้อยู่ค่ะส่วนใหญ่จะเด่นกับงานที่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะเป็นงานในหน้าต่างๆจะดีการงานช่วงนี้ให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่าความใจร้อนของคุณจะทำให้งานผิดพลาดได้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพแนะนำควรพักผ่อนให้เพียงพอค่ะคุณจะโหมงานหนักระวังจะป่วยด้วยอาการเหนื่อยเมื่อยล้าความเครียดจากการทำงานหนักส่วนความรักถ้าคุณโสดจะพบรักที่รู้สึกคุ้นเคยเป็นคนที่รู้สึกคุ้นๆกันมาค่ะวันพุธเรื่องทั่วไปช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับค่ะเครียดคิดมากวิตกกังวลคิดเกินกว่าเหตุนะคะให้ทําใจให้สบายๆอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดค่ะคิดมากไปก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะส่วนการเงินคุณจะวางแผนการเงินใหม่อย่าเคร่งครัดมากนะคะถ้าหากตะบะแตกขึ้นมาเงินเก็บก็จะพลอยหดหายไปด้วยการงานที่เหมาะสมจะเป็นเหมาะกับงานโครงการระยะยาวและงานที่ทำอยู่จะส่งผลดีในภายหลังนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลอาชีพที่เหมาะตอนนี้เลยก็คือหมอหรือว่านักวิชาการนักเขียนสุขภาพคุณจะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารพยายามขับถ่ายให้เป็นเวลาแล้วก็ทานผักผลไม้บ้างนะคะความรักถ้ามีคนรักอยู่แล้วให้ระวังจะมีปัญหาจนถึงเลิกลากันได้คนโสดจะพบคนที่น่าหลงใหลอย่างมากในช่วงนี้วันพฤหัสนะคะเรื่องทั่วไปตอนนี้เวลาจะเป็นตัวช่วยให้ปัญหาที่เจอนั้นเบาบางลงคุณแค่รอให้ทุกอย่างคลี่คลายยังแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากรอนะคะช่วงนี้การเงินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะการเงินต้องระวังเรื่องการใช้จ่าย
การงานช่วงนี้ก็จะเฉยๆหน่อยค่ะเดินช้านิดนึงแต่จะดีสำหรับคนที่ต้องใช้ทำงานต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์สุขภาพยังแข็งแรงปกติดีค่ะยังขยันขันแข็งมุ่งมั่นในการทำมาหากินอยู่ส่วนความรักถ้ารักใครชอบใครอยู่พยายามตื้อและจีบเรื่อยๆนะคะจึงจะสำเร็จคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีความสุขดีคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเรื่องทั่วไปช่วงนี้คุณเป็นคนควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะบริหารจัดการปัญหาต่างๆด้วยความเด็ดขาดของคุณการเงินสภาพตอนนี้ค่อนข้างตึงแม้จะหามาได้แต่ก็ยังไม่พอใช้การงานสิ่งที่คิดว่ากำลังจะไปได้ดีกลับพังทลายลงอย่างไม่คาดคิดปัญหามักจะเกิดแบบกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวสุขภาพของคุณยังสบายๆชิวๆอยู่ความรักคนโสดอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นแฟนได้นะคะคนที่มีคู่แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินดีค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องทั่วไปตอนนี้เกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความสุขกับสภาพการที่เป็นอยู่ปัจจุบันเลยอยากจะหลบลี้หนีหายออกไปเลยจากช่วงที่สถานการณ์ที่อยู่ในตอนนี้ค่ะความรู้สึกเป็นแบบนั้นนะคะการเงินเนี่ยไพ่ที่ขึ้นบ่งบอกว่าคุณทำงานหนักแต่สิ่งที่ได้นั้นไม่คุ้มกับแรงที่ลงไปถ้าเป็นการทำธุรกิจในช่วงนี้ก็คือกำไรจะได้น้อยมากการงานสิ่งที่คิดไว้ว่ากำลังจะไปได้ดีมันพังทลายลงอย่างคาดไม่ถึงนะคะปัญหาที่เจอมันจะมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวอยู่ก็อย่าประมาทให้ดูแลแบบต่อเนื่องนะคะความรักคนโสดอาจจะพบเจอคนที่คุณรู้สึกคุ้นๆนะคะรู้สึกคุ้นเคยกันมาคนที่มีคู่ก็คุณมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นค่ะจบคำทำนายรายสัปดาห์ของดวงทั้ง7วันแล้วค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะคะแอดมินยินดีตอบทุกคำถามแล้วพบกับช่วงนอร์โมพยากรณ์ใหม่ในอาทิตย์หน้าฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ